สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนในคืนวันนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้รับโอกาสให้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่จะปฏิรูปประเทศนะครับในขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนะครับการปฏิรูปที่ว่านี้มีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งที่มีความหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ในจิตใจหรือว่าอยู่ในตัวตนของคนเราทุกคนนั่นก็คือความเอื้ออาทรความรักความเมตตาความกรุณาที่มีต่อกันนี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดคนในชุมชนเดียวกันหรือว่าในอำเภอเดียวกันจะต้องไม่ทอดทิ้งกันและความไม่ทอดทิ้งกันจะนำมาสู่การปฏิรูปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศอย่างไรคืนวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นแบบที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับบ้านโปรเจกต์ลูกเนี่ยอยู่ในตำบลบางน้ำจะห่างจากชุมชนอื่นห่างจากหมู่บ้านอื่นเพราะว่าตั้งอยู่หมู่บ้านเดียวที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อ7ลูกไม่เพียงเป็นสถานที่ไว้คอยช่วยเหลืออาการเจ็บป่วยคอยตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับในบางครั้งก็ยังกลายเป็นสภาของหมู่บ้านสมาชิกสภาก็ไม่ใช่ใครครับก็คือชาวบ้านพิธีรีตองไม่ต้องมีแต่ความสามัคคีนะครับที่มาช่วยกันคิดมาคุยมาช่วยกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนครับคนที่นี่ก็คืออาชีพหลักๆก็คือออกทะเลประมาณปี40เนี่ยมันเกิดวิกฤตทางทะเลขึ้นมากุ้งหอยปูปลาจึไม่มีเลยนะครับพวกผมที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมดในเถียบสตูลเนี่ยหากินไม่ได้ที่นี่เป็นแหล่งค้าขายนะครับเป็นแหล่งที่เผาถ่านเพื่อส่งสิงคโปร์ส่งไปมาเลเซียนะครับป่าถูกทำลายเยอะชุมชนบ่อเจริญลวกเมื่อก่อนสภาพก็คืออยู่เป็นเกาะนะครับการคมนาคมเนี่ยต้องมาทางเรืออย่างเดียวนะครับผมหลังจากนั้นถนนหนทางเริ่มจะเข้ามาที่นี่นะครับคนนอกเห็นว่าเอ้ยบ่อเจริญลวกนะเป็นเกาะนะครับหลังจากนั้นเหมาะที่จะมานั่งทำตั้งวงกินเหล้าร้องเพลงเฮฮาเทศกาลอย่างเนี้ยพอเมาเสร็จก็หลังจากนั้นยิงกันบ้างแทงกันบ้างเกิดปัญหาในชุมชนอีกนะครับนักท่องเที่ยวที่มาในคราบของโจรก็มีพวกมาขโมยหัวบ้างขโมยพวกมะพร้าวบ้างพวกอวนต่างๆที่ตั้งอยู่ชายหาดเนี่ยมันเกิดปัญหาสังคมอีกอย่างพวกผมในฐานะคนบ่อยจะลูกเป็นลูกหลานของคนที่นี่เกิดที่นี่เราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงชาวบ้านก็มีการรวมตัวกันคิดยังไงจะแก้ปัญหานะครับตอนนั้นโครงการก็ชื่อว่าโครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวบ้านบ่อยจะลูกในบ้านนี้ส่วนคนร้องเราในบ้านนี้ในมีคนร้องในแล้วนี่ก็ความคิดเห็นจากผู้คณะกรรมการเราบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องยักดังคุ้มมาเลยลงคุ้มกันเลยทำอยู่ในธุรกิจเมื่อชุมชนมีปัญหาก็เลยเกิดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานะครับหลายคนหลายฝ่ายช่วยกันคิดเสริมคนละนิดสิ่งที่ได้มาก็คือปัญญาที่จะมาแก้ปัญหานะครับชาวบ้านก็เริงร่าสิ่งที่ตามมาก็คือรอยยิ้มไปไหนครับไปเที่ยวข้างในอ๋อครับขอบคุณแล้วครับได้ครับเชิญครับเชิญครับก็เริ่มจากการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็แบ่งงานกันชโรโบก็เข้า
ยามอยู่ดูแลคนที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเข้ามาแล้วไม่มีเสียงมึนเมาดูแล้วไม่มีอาวุธรับความปลอดภัยของหมู่บ้านรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสวัสดีครับไปไหนครับมีแอลกอฮอล์ไหมครับมีค่ะโอเคไปเที่ยวครับหาดกระสินก็ประมาณ2กิโลก็เลี้ยวขวาครับไปก่อนเลยครับเดี๋ยวครับเที่ยวสนุกครับเราตรวจอะไรบ้างครับผู้ช่วยเป็นช่วงเทศกาลก็ตรวจเอ็นโกงแนวขอวันระยองสองวันแม่นำเอ็นโกงข้าวไปในหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านมุสลิมแล้วขอค่าบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวที่คันละ20บาทเงิน20บาทที่ได้ได้มาจากมาบำรุงรักษาเรื่องจัดการการขยะช่วยสมทบกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมคันละ20บาทครับขยะต้องเก็บใส่ถุงดำแล้วก็ตั้งไว้บริเวณหาดแล้วก็จะมีกลุ่มของพวกเราจะไปดำเนินการกับขยะเองครับขอบคุณมากมากเลยค่ะว่างเว้นจากออกทะเลแล้วก็จิตอาสาก็มากันช่วยกันด้วยใจครับไม่มีค่าตอบแทนอะไรครับมากันเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านของเราเราต้องการให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่มันมีระเบียบแล้วก็อยู่กันฉันพี่ฉันน้องมีความสุขให้วิถีเดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนอกจากตั้งด่านแบบนี้ในหมู่บ้านนี่มีการเข้าไปตรวจอะไรไหมพี่มีครับก็จะอยู่ตรงนี้สัก4-5คนแล้วก็มีจะมีนั่งมอเตอร์ไซค์ไปตรวจแถวๆในหมู่บ้านโดยมากแล้วก็เน้นความเรียบร้อยให้มีระเบียบก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงคืออยู่ที่สถานการณ์ถ้าการไม่ค่อยปกติก็ชั่วโมงครั้งหนึ่งสองกันสามกันก็แบ่งกันไปตามตอยต่างๆเวรเพราะมันจะมีจากวันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยคือจะมีตลอดวันละ 3-4 คนก็แบ่งกันไปทุกคนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือดีช่วยกันดูแลเวลาก็ขับรถผ่านไปผ่านมาไปเห็นสิ่งที่ไม่ปกตินะคือสมมติว่ามีรถมีรั้วมาแอบจอดหลบอยู่แถวๆกลางทุ่งแถวชายหาดนะทีนี้เขาก็มาบอกนะบอกว่าไม่รู้รถใครเห็นรถผิดปกติมาจอดอยู่ตั้งแต่มีจรบมีชุดลาดตระเวนเกิดขึ้นคือเมื่อก่อนนี้เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่คือไม่มีไม่ค่อยมีตามว่าจรบมีไหมมีแต่คือก็ไม่ได้ทำแบบนี้เข้มงวดเข้มแข็งครับเมื่อก่อนนี้คนไม่ก็เยอะด้วยแต่ตอนนี้คือมันเป็นที่ท่องเที่ยวถึงคนจากข้างนอกต่างพื้นที่ก็ลงมาในหมู่บ้านเยอะเราก็มีการเรียนรู้มีสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี้ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามีทั้งหมดด้วยกัน5รัฐธรรมนูญนะครับ1ก็คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องคู่กับชุมชน2วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยต้องคู่กับชุมชน3สร้างการเรียนรู้และก็เผยแพร่4สร้างความร่วมมือของคนในชุมชนเนี่ยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน5ก็คือในเรื่องของอาชีพเสริมนี่คือรัฐธรรมนูญของกลุ่มณวันนี้ถ้าเรามองว่าในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนนะครับป่าถูกทำลายเยอะคนสุดท้ายชาวบ้านมีการรวมตัวใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนักท่องเที่ยวมาก็คือให้เขาไปปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอะไรอย่างเนี้ยคนสุดท้ายป่าของเราก็อุดมสมบูรณ์เมื่อก่อนมีรีสอร์ทเอกชนอยู่รีสอร์ทตรงลูกแล้วก็เขาไม่เคารพศาสนาของพวกเรานะกวนแล้วปวดแล้วก็นุ่งน้อยห่มน้อยแบบฝรั่งอะไรแบบนี้มานุ่งน้อยห่มน้อยแล้วพวกเราชาวบ้านกลัวลูกเราจะเอาเรียนแบบอะไรแบบนี้เลยตั้งเป็นรีสอร์ทชุมชนแบบนี้เพื่อตั้งกฎระเบียบชุมชน รีสอร์ทตาลากาตูโยแปลว่าบ่อเจ็ดลูกซีชอปแปลว่าชายทะเลชุมชนมีรายได้เสริมหนึ่งก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ว่าจากการที่ว่าไม่ได้ทำอะไรได้ทำขนมมาขายในที่นี้ขนมเบรกขนมเช้าอะไรแบบนี้อาหารเช้าอะไรแบบนี้แล้วก็เวลาแขกเยอะพวกเราก็จำเป็นต้องเอาคนในชุมชนที่ว่าผู้ไม่มีงานทำอะไรแบบนี้เอามาช่วยพวกเราทำความสะอาดบ้างเป็นคนเสิร์ฟอาหารบ้างเป็นแม่ครัวบ้างThank you.
ผักเอามาจากในชุมชนลูกคือที่นี่ผักตามฤดูกาลเราจะปลูกผักพื้นบ้านบริเวณบ้านเราจะปลูกทุกบ้านเพื่อว่าจะได้มาส่งในรีสอร์ทคือที่เราเน้นผักพื้นบ้านมันเป็นผักปลอดสารมาครับแล้วอย่างบ้านมานี่ปลูกต้นอะไรบ้างเยอะแยะหมดมีผักหวานทะเลผักหวานบ้านมีต้นมะเขือพวงมะเขือกลมมะเขือยาวก็ใช้นี่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยจากมูลเป็ดมูลแปะเมื่อก่อนก็ปลูกกินไม่หมดก็แจกเพื่อนบ้านแต่เดี๋ยวนี้มีรายได้ครับช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะเดือนหนึ่งก็ 4,000 ถึง 5,000ขายที่โรงพยาบาลละงูแล้วก็ส่งรีสอร์ทชุมชนแล้วก็มีบางคนก็มาซื้อที่บ้านพอมีการจัดระบบระเบียบแบบนี้มันดีกับชาวบ้านอย่างมากไหมครับดีมีรายได้เสริมแล้วก็ได้กินผักที่เราทำเองปลอดสารพิษสุขภาพเป็นยังไงครับแข็งแรงกระเป๋าไม่แบนสุขภาพใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสบายใจเลยมีเงินก็มีผักกินเองด้วยที่ชุมชนบ้านบ่อ7ลูกไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหญ่นะครับที่รวมกลุ่มกันพัฒนาคนรุ่นใหม่เองก็ไม่ธรรมดานะครับหาเวลาว่างรวมกลุ่มกันทำให้ชุมชนสะอาดตาตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่านักท่องเที่ยวมาครับแล้วก็พอกลับไปก็ขยะมันกันๆเยอะครับผมก็เลยต้องมาเก็บกันทุกวันเป็นขยะที่พัดมาจากในทะเลด้วยค่ะมรสุมช่วงมรสุมอะไรมันเกิดจากจิตสำนึกมากกว่าค่ะพวกหนูอยากทำค่ะก็เที่ยวมาทุกวันแล้วก็สละเวลาเพื่อชุมชนบ้างสักนิดแต่เก็บไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะใช่ค่ะแต่ก็เก็บวันละนิดดีกว่าให้มันสะสมไปทุกวันคือพื้นที่มันสะอาดนะครับเราดูแลสบายตาครับผมก็ต้องอยู่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนนะครับผมการสร้างรากฐานของชุมชนเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งความยั่งยืนเนี่ยต้องเริ่มจากคนในเป็นตัวตั้งครับนั้นถึงจะแก้ได้ที่นี่เราทำงานเราจะพึ่งตัวเองเป็นอันดับหนึ่งเริ่มจากตัวของคนที่ถูกกระทำถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเราให้คนอื่นมาเกาหลังให้เราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราคันตรงไหนไม่ถูกแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็หน่วยงานของรัฐก็มาหนุนเสริมเพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันที่สำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายนะครับแต่หลักๆก็คือชาวบ้านต้องเดินก่อนครับเรื่องอย่างนี้นะครับในอำเภอละงูยังมีบางพื้นที่ที่เป็นเกาะและอยู่ห่างไกลแต่ว่าก็ไม่เคยไร้ความห่วงใยนะครับยังมีความใส่ใจจากคนในชุมชนเข้ามาถึงเสมอโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับที่เกาะบุหลนเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะที่อยู่ห่างไกลจากทางอำเภอเมืองห่างไกลจากฝั่งใหญ่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็มีการสร้างเด็กสร้างคนรุ่นใหม่และที่สำคัญก็เป็นคนในชุมชนนะครับให้ขึ้นมาเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องของสุขภาพของคนในชุมชนป้าโดนอะไรมานี่ไม่รู้สาเหตุรู้ก็เป็นน้องเลยก็เจ็บปอดเป็นเซวันเจ็บนัดเหล็กครับขึ้นไปโรงพยาบาลเตียงโรงพยาบาลที่ไหนโรงพยาบาลละงูครับพอไปเลยก็คอกั้งเข้าให้คิดยาชาบอกเขาคิดยาชาเสร็จเลยก็วะเลยพาพาเดี๋ยวพอกลับมาทำแผลที่นี่นี่ก็ไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลแล้วสิทำแผลที่นี่ได้แล้วอย่างนี้ที่หมอนอตรงนี้ไอ้ความดูแลที่เราดูแลได้นี่ระดับไหนบ้างก็เหมือนรักษาเบื้องต้น
ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบาดแผลเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเราแค่ปฐมพยาบาลได้ก่อนก็คือเราปฐมพยาบาลก่อนเย็บแผลอะไรได้ก็คือจะเย็บให้ค่ะเย็บได้ด้วยเย็บได้ค่ะแล้วเคยที่รู้สึกว่าหนักสุดนี่คือทำอะไรทำคลอดค่ะทำคลอดที่นี่เลยค่ะกลางคืนเวลามันนอนแล้วชอบไอ้กันอ๋อไอ้กันใช่ไหมตัวร้อนคลายมากๆกลางคืนไม่ค่ะเมื่อก่อนเขาก็อยู่ตามบ้านเขาก็รักษาเท่าที่มีหมอประวิตรเขาลงมาขอที่ดินชาวบ้านว่าจะสร้างสุขศาลาตรงนี้ได้ไหมแกก็ให้สร้างที่บุโรนทั้งหมดนี้เรามีหมอน้อยกี่คน3คนค่ะ3คนมีแนนแล้วก็น้องนาแล้วก็โรฮีมค่ะแต่แนนนี่รุ่นแรกค่ะรุ่นแรกแล้วก็น้องอีก2คนรุ่น2ครับสิ่งที่ว่าหนูอยากจะทำเพราะว่าเห็นแม่ตัวเองคลอดลูกแล้วก็ตอนนั้นเป็นหน้ามรสุมก็คือฝนตกมรสุมก็แรงก็คือไปคลอดที่โรงพยาบาลไปไม่ทันเสียหนูก็เลยสมัครใจที่จะไปฝึกหนูไปฝึกมาจากโรงพยาบาลละงูแล้วก็เวียนไปฝึกที่อนามัยแล้วก็กลับมาดูแลชาวบ้านม่อนนัดฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนั่นเดือนอะไรผลไปแล้วที่ไม่ได้ไปวันนั้นค่ะหนูก็ย่างเข้า3ปีนี้แล้วเป็นได้ยังไงเหมือนกับว่าตอนนั้นหนูก็ไปเรียนอยู่บนฝั่งก็จบจากเกาะม.3แล้วก็ไปเรียนต่อบนฝั่งก็มีโครงการนี้เข้ามาที่พื้นที่บนเกาะได้กลับมาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนก็ว่าก็น่าสนอยู่ก็เลยว่าไปสมัครอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนมันลำบากก็เวลาเป็นพายุเหมือนกับว่าถ้ามีคนไข้มาบาดแผลเป็นอะไรก็เมื่อก่อนไม่มีใครทำได้เหมือนกับว่าบางทีก็เอาน้ำธรรมดาล้างแล้วก็เอาผ้าฉีกผ้ามาใส่มันก็สกปรกบางทีก็ติดเชื้ออะไรพอติดเชื้อมันก็เยอะเกินก็ต้องขึ้นบนเสาที่ต้องตัดอันนู้นอันนี้ค่ะความดันคือมากวัดที่โรงพยาบาลว่างั้นดีไหมก็ความดันปกติมาตลอดแล้วก็โคจะเริ่มลดยาให้ถ้าว่าเราได้ออกกำลังกายก็คือจะไม่มีมันวัวแต่ถ้าว่าเราโยกเสียถึงได้นี่มันจะมีอาการมันวัวความดันสูงเนาะต้องพักผ่อนหลับมาสักทีแล้วก็ลดอาหารมันเป็นไขมันข้องมันอะไรหมอน้อยเนี่ยเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางชีวิตด้วยทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่เพราะหมอน้อยที่เกาะบุโรนเนี่ยแนวคิดก็คือว่าปกติเนี่ยเกาะบุโรนเป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่งประมาณ 20-25 กิโลเมตรซึ่งทางเรือเนี่ยเวลาหน้ามรสุมประมาณ8เดือนเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรเนี่ยชาวบ้านมีเรือประมงอย่างเดียวเรือหางยาวเพราะนั้นการที่เขาจะเข้ามาในพื้นที่เข้ามาในฝั่งได้มารักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างลำบากมากต้องเจ็บจริงๆเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องป้องกันมากเพราะเขาก็เป็นชีวิตหนึ่งแล้วต้องดูแลเพราะประชาชนในเกาะบุโรนเนี่ยประมาณ 95% เลยเป็นชาวเลนะครับมีอยู่ประมาณ3เกาะ3เกาะนี่ก็ประชาชนประมาณเกือบ500คนนะครับเพราะนั้นเป็นชาวเลถ้าประมาณ 95% เนี่ยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับเพราะนั้นเราได้ก็มี3คนดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวเลและนักท่องเที่ยวเวลาตอนนี้ปัจจุบันชาวเลถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าที่หมอน้อยรักษาได้ก็รักษาที่เกาะเขานะครับนี่ตลาดมาได้ยินไหมเออไปมากันยินดีเออจะไปผู้ใดได้มากันแม่มากันแม่ดีคือความหวังของพี่น้องที่เกาะเนี่ยครับถ้ามีลูกหลานมีคนในพื้นที่ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะบำบัดทุกข์ให้เขามันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความศรัทธาเป็นความไว้วางใจของคนในพื้นที่โดยเฉพาะนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่ออกมาจากความเป็นคนในชุมชนซึ่งก็จะมีการประสานความร่วมมือกันตลอดนะครับว่าเรามีผู้ป่วยที่จะต้องเยี่ยมบ้านที่ต้องดูแลใครบ้างอะไรยังไงแล้วก็มีแผนว่าหมอน้อยต้องไปดูแลเยี่ยมอะไรแบบไหนยังไงมีระบบการรายงานมีปัญหาด้านสุขภาพที่หมอน้อยจะเกินศักยภาพที่จะต้องรายงานมาแล้วก็ประสานเชื่อมโยงมากับทางโรงพยาบาลละงูนะครับเพื่อที่จะขอความร่วมมือแล้วก็ขอสนับสนุนสวัสดีครับพี่ครับพอดีว่ามีคนไข้อายุประมาณ80ปีมีอาการหน้ามืดคนไข้อ่อนแรงไหมใช่คนไข้อ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงไงแต่ยกแขนขาได้อยู่นะยกได้อยู่
โอเคเราต้องทูรายงานของโรงพยาบาลแล้วมึงว่าเครียดประมาณนี้ BP เท่านี้ชีพจรเท่านี้ถ้าหมอว่ารีเฟอร์ไปได้เราก็รีเฟอร์ไปตามที่หมอสั่งก็ต้องทวน69แจ้งเขาเพื่อที่จะเอาเรือรีเฟอร์คนไข้ไปโรงพยาบาลแล้วมึงอีกทีนึงแต่ตอนนี้คนไข้ยังไม่น่าห่วงแต่มีแค่อ่อนเพลียเล็กน้อยแล้วก็มีความดันแล้วก็เวียนศีรษะก็ปกติอยู่แล้วคุณพี่นอนไม่ค่อยหลับความดันมันก็จะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าให้คุณยายนอนสักพักหนึ่งก่อนว่าความดันมันปกติไหมถ้าไม่ปกติก็ให้นำไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ว่าเส้นเลือดในสมองแตกอะไรอย่างนี้ก็เราต้องมาดูเป็นระยะกับคนไข้มาดูว่าเขากินยาถูกต้องหรือเปล่าเราต้องมาจัดระบบของยาเพราะว่าคุณยายเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยออกก็ต้องมาดูยาแล้วก็บอกลูกเขาอีกทีให้เซตยาว่ากินเวลาไหนตอนไหนเขาตัวเป็นเริ่มตัวอะไรตัวนิ่งปลาล่าตัวเก็บปลาล่าหรือตัวมาการอายาเฮริบอยไปจ้ะหมอน้อยเรามีช่วยชีวิตด้วยนะมีการทำ CPR มีการทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มหัวใจนะเป่าปากอะไรพวกนี้นะสามารถบนเรือเขาก็ทำมาส่งคนไข้มาที่เราจนกระทั่งเรามีรถไปรับที่ท่าเรือแล้วคนไข้ก็ต้องชีวิตนะตรงนี้ไปช่วยได้เยอะเลยหมอน้อยก็จะภูมิใจมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเขาเองมีคุณค่าในงานที่เขาทำช่วยคนในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องเขาแล้วก็ช่วยเหลือคนต่างชาติด้วยจะตั้งมาแบบจะสบายดีมากเราอยู่ตั้งแต่เกิดนะเราเห็นประชาชนเราเห็นประชากรมีเจ็บมีป่วยเราเห็นปัญหาของเขามาโดยตลอดนะนั่นแหละมันเป็นจิตที่เราโอ้อยากจะทำเราภาคภูมิใจที่เราคิดมาถูกแล้วที่เราตัดสินใจในวันนี้เรารักที่เราจะพยุงไปด้วยกันแบบนี้นานๆก็เพื่อชาวบ้านก็ไม่ทุกข์ค่ะมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเขาสุขตอนไหนก็ทุกเวลาสำหรับหนูค่ะเขาบอกว่านโยบายนาแปลงใหญ่เนี่ยให้เกษตรกรใกล้ๆกันรวมตัวกันภายใต้เงื่อนไขเพื่อดำเนินกิจการในลักษณะที่เหมือนกันก็ที่นี่ลักษณะเหมือนกันคือมีนาข้าวนาแปลงใหญ่ในอำเภอละงูนะครับที่มีพื้นที่กว่า500ไร่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนเกษตรกรที่มีพื้นที่เพียงแค่4ไร่และเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เสียสละให้ชาวบ้านใช้เป็นพื้นที่ในการร่วมมือร่วมใจเรียนรู้และก็นำความรู้ไปใช้พัฒนาคนในชุมชนครับเรามารักบ้านเรารักถิ่นฐานเราจะทำงานร่วมกันเราจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีความเจริญไม่แพ้กว่าพื้นที่อื่นแน่นอนที่สุดก็จะมีทุกส่วนโครงการนาแปลงใหญ่ที่เราจัดตั้งขึ้นแห่งนี้ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรขึ้นครับปัจจุบันนี้เราก็มีทุกตำบลหมู่บ้านเกษตรกรจากทุกตำบลของพลังงูมารับความรู้มาเรียนรู้กันที่นี่ในละงูคือโรงเรียนเดียวเลยโรงเรียนเดียวเลยนะครับทุกตำบลจะมารวมที่นี่ครับนำยาหลังด้านมาทำด้ามบานได้หลุดหน้าวัวไม่คืบหลุดมือเพชรกระดานที่นี่มีทั้งหมด5ศูนย์นะครับที่นี่เป็นศูนย์หลักนะครับเป็นศาลาเรียนรู้นะครับพี่น้องเกษตรกรตำบลกำแพงนะครับเข้ามาเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานเพื่อนำไปใช้เองนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับซึ่งมีวิทยากรก็เป็นเกษตรกรที่อยู่ที่นี่ในส่วนของวันนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตของการทำนานะครับเราต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลนะครับในเรื่องของพื้นที่นาวันนี้เรามาสาธิตการทำน้ำมักชีวภาพก็ที่เห็นอยู่เนี่ยคือฐานการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดการต้นทุนนะครับในการผลิตซึ่งไร้สารเคมีนะครับต่อไปครับลำดับต่อไปแล้วก็ฐานต่อไปนะครับคืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้เช่นมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์แล้วก็มีวัวพันธุ์พื้นบ้านนะครับแล้วเชื้อเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรครับฐานนี้เป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องการทำเชื้อไตรโพลิเมอร์ส
ามารถเอาไปใช้เองได้ทำเองได้นะครับได้แล้วเสร็จแล้วแล้วอย่างนี้เราทำอะไรตอนนี้ก็ไอ้นี้ปลูกถั่วงอกคอนโดแล้วก็ปิดด้วยกระสอบปลาในสูตรที่สอนทุกอย่างสอนดีปฏิบัติพร้อมกันหมดสอนทุกอย่างครับอย่างน้อยต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย3วันอันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วนะคะสีเหลืองที่ไปก็มาหาตัวที่เหลืองว่าที่ที่ซ่อมเลยก็ได้ที่มาเรียนเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งศูนย์เรามีงบประมาณจากทางรัฐบาลเยียวยามาให้แล้วก็มาสร้างกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมานะครับศูนย์นี้คือภายใต้ดูแลกำกับการดูแลของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ในส่วนของเอกชนเองก็ตัวแทนที่ในรูปของคณะกรรมการบริหารท้องที่ท้องถิ่นนะครับเข้ามาช่วยกันบูรณาการร่วมกันทั้งหมดครับที่นี่นะครับมันไม่มีในเรื่องของที่ดินสาธารณะนะครับมันก็มันจำเป็นนะครับสถานที่ต้องเป็นสถานที่ของผมเองต้องอนุญาตให้ใช้ตรงนี้เพื่อเปิดให้พี่น้องเกษตรกรได้รับองค์ความรู้อย่างคล่องตัวไอ้ตรงนี้นะครับเป็นที่เกิดของผมญาติพี่น้องของผมงั้นนิ่งอยู่ได้ไม่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราคิดว่าเรามีกำลังตรงไหนที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มั่งเอาตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่ภาระไม่ใช่หน้าที่เตเป็นจิตสำนึกนะครับตอนนั้นกำลังจะละทิ้งถิ่นฐานพอเข้ากระบวนการคุยกันเรียบร้อยนะครับไปทิศทางเดียวกันเห็นผลเลยเห็นผลหยุดความคิดไปเลยนะครับก็ร่วมมือกันทำให้เนี่ยจนเป็นทุกวันนี้แล้วก็เข้าร่วมกับรัฐบาลในโครงการแปลงใหญ่หมู่บ้านปากมะไลนี่ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่ยางพาราเป็นตัวนำเลยนะครับแต่พอราคายางพาราตกต่ำทำให้พี่น้องเกษตรกรที่นี่อยู่ไม่ได้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายพอได้รับผลกระทบแบบนี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องไปหาหันทำทำให้ในหมู่บ้านผมคิดแล้วตอนนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ภาวะยังเป็นแบบนี้นะครับหมู่บ้านเราจะไม่มีคนนะครับไม่มีคนที่จะมาดูแลมาแก้ไขในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวปัญหาทางชุมชนอะไรมันก็เกิดถ้าเกิดถิ่นฐานกันไปหมดก็เลยรวมตัวกันมานั่งคิดที่จะเสริมรายได้นะครับเสริมรายได้กับครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับพอที่จะให้อยู่ที่บ้านได้ให้พยุงกันไว้ให้ได้เมื่อคิดแล้วนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ปลูกพืชน้ำน้อยอะไรแบบนี้พอมีกระบวนการผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลมั่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อสมประจำหมู่บ้านแล้วก็ทางท่านนายอำเภอก็เริ่มลงทยอยมาดูเราก็ได้นำเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยนะครับไปตรวจหาสารพิษที่ตกค้างในร่างกายผลสรุปว่าเกษตรกรของพวกเรา 100% ก็ว่าได้นะครับมีสารเคมีตกค้างอยู่ในร่างกายเยอะมากก็เลยเราต้องคำนึงแล้วเริ่มนึกกระบวนการต่างๆก็เข้ากระบวนการในการเรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วเราทำยังไงจะได้รู้ว่าใช่ไหมเคมีเนี่ยลดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมันอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็เลยมันมีในเรื่องของแปลงใหญ่นโยบายของรัฐบาลเขาดีเลยที่มาของศูนย์ศูนย์นี้ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรอำเภอละงูศูนย์เนี่ยคือโรงเรียนเกษตรกรประจำอำเภอองค์ความรู้ที่ได้ค่ะสามารถไปปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้ทำให้ตอนนี้ต้นทุนการผลิตนะคะต้นทุนผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราหรือว่าพืชผักอื่นๆนั้นต้นทุนการผลิตลดลงค่ะแล้วก็รายได้ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าการลดต้นทุนตรงนี้มาจากการทำปุ๋ยนะคะส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักน้ำปุ๋ยหมักแห้งนะคะแล้วก็ส่งเสริมการใช้พืชปลอดภัยนี่เราจะใช้สารชีวพันธุ์นะคะลดรายจ่ายแล้วก็เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกในเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องสุขภาพนะครับเมื่อก่อนนะครับในเรื่องของพืชผักเราซื้อจากนอกนะครับเราซื้อจากต่างจังหวัดเราไม่รู้ที่มาที่ไปณปัจจุบันนี้ 3-4 ปีแล้วนะครับตรวจเลือดมันเริ่มจางไปเพราะเราทำเองทำในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มีคุณภาพและปลอดเคมีนะครับส่งผลในหลายๆอย่างนะครับตรงนี้อยู่กันอย่างมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทำคนเดียวมันช้าแต่ทำยังไงให้ทำหลายๆคน
นะครับทำไปในทิศทางเดียวกันทำไปในเป้าหมายเดียวกันแชร์ความรู้แชร์รูปแบบการทำงานเหมือนอย่างเนี่ยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาร่วมมือทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเข้ามาแต่หนึ่งในการเข้ามาต้องไม่มีผลประโยชน์แฝงนะครับเนี่ยมันจะอยู่กันได้ผมว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นต้นแบบของหมู่บ้านอื่นๆในการที่ให้รักถิ่นฐานนะครับแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจคนที่นี่ในเรื่องของการสู้ชีวิตการต่อสู้นะครับถึงแม้ว่าจะยากจนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะมาแก้ปัญหาโดยชุมชนเองได้อันนี้คือเป็นตัวอย่างของการที่เริ่มการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนนะครับไม่ทิ้งกันนะครับที่อำเภอละงูนะครับมีความพยายามที่จะดึงคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการดูแลซึ่งกันและกันนะครับดูแลคนในชุมชนแม้แต่คนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ป่วยก็ตามก่อนนานนั้นก็เคยไม่สบายหรือป่วยหนักต้นเรียกเทรูนหลับไม่ได้เลยไม่อยากไปน้อยว่าชุมชนมีเขาใจกลัวเขารังเกียจก็เลยแอบเข้าไปมีต้องกังวลอะไรประมาณนั้นกังวลมากมันก็ว่าเราจะอยู่รวมกับเขาได้หรือกลัวเขารังเกียจกลายเป็นอสมเดิมอยู่แล้วทีนี้ก็ใช้ช่องทางอสมแก้ปัญหาความรู้ว่าเราจะอยู่รวมกับเขาได้หรือช่องทางการติดต่อเมื่อก่อนด้วยแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าช่องทางการติดต่อของเอชวีมันมาจากไหนรู้ก็มาติดเชื้อแล้วในปีเซกาวเขาตั้งศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในอำเภอละงูเขาไว้ห้าคนเทสามีเสียชีวิตโดยการใช้เข็มฉีดยาชนิดฉีดอะไรประมาณนี้ก็เลยเนียนเนียนลงไปก็เข้ากันเป็นแกนนำของ20คนในศูนย์ฟื้นฟูแล้วก็ทำไปเรื่อยรู้สึกว่ามีกำลังใจมีพลังที่ว่าย่างหน่อยการอยู่รวมเราก็ไม่สามารถสูงให้กันได้ไงๆก็เลยลืมมาเปิดตัวในปี52จากนั้นเขาก็ให้โอกาสมีกำลังใจเพราะว่าก็ไม่ได้มีแฟนหลายคนมีแฟนเพียงคนเดียวนั่นแหละคือแต่งงานเลยอะไรประมาณนี้ทำให้ก็คิดว่าลงแรงสักตั้งก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตหรือจากเป็นสมาคมผู้บริโภคของจังหวัดสตูลกิจกรรมอุ้มก็มีการประชาสัมพันธ์การทำโครงการผ่านกองทุนรับประกันสุขภาพแต่ก็ไม่ละเว้นที่จะเงินกับว่าทำใบเบิกทางให้คนข้างหลังในการสร้างองค์ความรู้กับคนในชุมชนเรื่อง HIV AIDS มาเยี่ยมให้กำลังใจแนะนำการกินยาอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางคนยังกินยาไม่ถูกวิธีคือไม่มีวินัยมันทำให้เหมือนกับว่าพอกินยาผิดเวลาเพราะว่าการกินยาตามต้องกินตรงเวลาเพราะฉะนั้นจะมีโรคแทรกซ้อนเวลาเรามาเราได้อะไรได้ชิ้นก็คือให้กำลังใจเขาย่างหน่อยเวลาเราลงมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าย่างหน่อยก็มีเพื่อนไม่ตัดทิ้งแล้วก็สามารถที่ว่าให้กำลังใจเขาได้ในทุกๆเรื่องชงมีความสุขที่สุดก็คือการที่ได้เห็นเขาสามารถอยู่ได้เมื่อก่อนส่วนใหญ่เลยจะไม่มีใครกล้าที่จะมาพูดคุยว่าเราติดเชื้อแต่ตอนนี้ถ้าว่าคุยเรื่องนี้ไม่มีซีหน้าที่ว่าสลดอะไรคือเหมือนกับเอาคำไปได้เลยเวลาพอถามกันอัสลามุอะลัยกุมถามท่านเราสบายดีไหมบายดีไม่ปื้อวันนี้ไปย่ามอดอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนจีแกมีความสามารถมากแกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแกเป็นของอะไรที่ควรอนุรักษ์ความรู้ของแกแกมีมากเรียนถ้าเราไปไม่ทันนะวันนั้นกำลังคิดเหมือนกันเนาะทุกครั้งที่คิดจะคุ้นจะยืนเลยนะบอกว่าจะมีอะไรขึ้นหลังจากแกมีภาระ
นักที่จะต้องเบรกแต่พอเราเข้าไปเก็บผิกยักคนที่ว่าเก็บเหนือเก็บตัวออกสู่สังคมมีพื้นที่ให้แกอยู่แกก็มีความสุขใช่ไหมแกอยู่ตามสไตล์ของแกเลยคือมันก็ว่ามีความสุขกับจริงๆแล้วอย่ามองเป็นคนป่วยแล้วก็มองเป็นคนที่ยังทำประโยชน์สังคมได้เนาะได้เป็นคนที่ช่วยเหลือคนมาตลอดแต่ตอนนั้นมารู้ป๊อปป้าย่าเนี่ยติดเชื้อเรื้อรังย่าจะไม่เอาแล้วชีวิตนี้หมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วชีวิตย่าก็อยู่ซ่อนตัวอยู่ประมาณ2ปีลูกแต่มีน้องหน่วยงานแกนนำของกลุ่มติดเชื้อมาเตือนมีจากกลุ่มโรงพยาบาลมีจากกลุ่มอสมมาฟื้นฟูจิตใจให้ย่าลุกขึ้นว่าย่าทำอะไรเป็นมั่งตอนนี้จะได้ไปฟื้นฟูคนที่เขาไม่มีงานทำก็นึกขึ้นได้ว่ารุ่นปู่รุ่นทวดนะลูกเขามีงานชิ้นนี้อยู่ก็เลยฝึกงานชิ้นนี้หยิบขึ้นมาดูพอหลังมาย่าก็เปิดเผยหมดเปิดเผยทุกคนก็สงสารทุกคนยอมรับย่าได้หมดตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เขาไม่ทอดทิ้งกำลังใจที่ดีเลยลูกกำลังใจที่ดีชุมชนไม่ทอดทิ้งแม้แต่คนเดียวเรามีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วหรอกแต่เราท้อแท้เองตัวย่านี้ไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ตอนนี้ย่าต้องลุกขึ้นให้ได้ว่าเรามีมือมีเท้าพร้อมเราไม่ได้พิการตรงไหนแต่เราไปกลายเป็นคนพิการใจตอนนี้ต้องฟื้นฟูจิตใจตัวเองคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรายังมีเยอะต้องลุกขึ้นตัวเองให้ได้ยืนหยัดให้ได้แล้วก็เดินไปช่วยเหลือเพื่อนคือช่วยเหลือชีวิตช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ดูแลจะให้รัฐมาช่วยเลงกันทั้งหมดมันอาจจะล่าช้าไปนิดนึงเราก็เลยคิดว่าเราเอาชิ้นงานตัวจักสารที่เศษสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วลูกให้เขาเก็บมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็ไปกลุ่มแม่บ้านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็ให้เขาฟื้นฟูมาจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่ย่าต้องการย่าอยากเห็นทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขทุกคนไม่ได้รังเกียจเกนะครับพอทราบข่าวว่าเกเป็นไม่มีใครรังเกียจเกกลับอยากมาเป็นกำลังใจอยากมาช่วยเหลือเกอยากจะมาเอาใจใส่เกนะคะขนาดป่วยอ่ะแกยังคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นคิดที่จะสร้างคุณค่าตัวเองและสร้างค่ากับคนอื่นไม่แต่เฉพาะชุมชนนะแกก็ไปนอกชุมชนนอกอำเภอต่างอำเภอต่างจังหวัดแกก็ให้แง่คิดหลายๆอย่างกับลูกๆหลานๆนะคะว่าคนเราแม้จะเป็นผู้ป่วยแต่ก็ยังมีจิตใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นให้กับสังคมให้กับคนในหมู่บ้านและกับคนในชุมชนค่ะความสุขใจครับในการที่เราให้เขาแล้วเราก็ได้รับมันสุขทุกคนในหมู่บ้านต้องสามัคคีกันถึงจะท้ายชุมชนเราเข้มแข็งไปได้ค่ะมากกว่าความรู้ความสามารถความถนัดที่ตัวเองมีแล้วก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับประสบการณ์ชีวิตที่ตัวเองเคยประสบเคยพบเจอก็ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับคนในชุมชนเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับคุณตัวร้านวันนี้เรามาเยี่ยมเตือนนั่นเนาะที่แล้วมาตัวย่าเนี่ยย่าคิดว่าแก่แล้วจะไม่ยุ่งเรื่องอะไรแล้วข้างนอกอะเนาะแต่ไปเดินเดินดูมาเพื่อนที่เขาไม่มีอันจะกินก็มีเยอะกว่าเราลูกนอนป่วยติดเตียงก็มีเยอะเราก็เลยไปฟื้นฟูจิตใจของเขาให้ลุกขึ้นทำงานเพราะไม่ว่าจะเป็นคนพิการไม่ว่าคนที่ด้อยโอกาสไม่ว่าคนที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีเลยคือไปฟื้นฟูให้เขาลุกขึ้นมาว่าเราแม้จะเป็นคนพิการแต่จิตใจเราก็มีเท่าเพื่อนไงมาอยู่ๆเนาะขอตัวรับเนาะนี่รับมาแล้วน้องลูกที่นี่มาเยี่ยมลูกคือภูมิใจลูกภูมิใจแล้วก็ตัวเองคิดว่าไม่ได้ติดเชื้ออีกแล้วคิดอย่างเนี้ยไม่ได้ติดเชื้อคือเราเป็นคนเก่งแล้วตอนนี้เป็นคนเก่งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเป็นคนเก่งที่ได้ช่วยให้เพื่อน
ให้ในสิ่งดีๆให้ในสิ่งที่ถูกต้องความสุขที่สุดคือเพื่อนทำได้เพื่อนเสนอต่อได้แล้วก็เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนต่อได้นี่แหละค่ะคือภูมิใจคือหนึ่งร่างหนึ่งชีวิตมีเท่ากันหมดลูกเท่ากันหมดแล้วเราก็พยายามฝึกจิตใจให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็บอกว่าลูกเอ้ยอย่าทอดทิ้งกันเราต้องช่วยเหลือกันคนที่อ่อนแอกว่าแต่คนไหนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องวิ่งไปช่วยก่อนนี่แหละคือกติกของย่าเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราตาสมุดเราเป็นมือล้างคือเรารับย่างเดียวเราก็ภูมิใจเหมือนใครให้เราก็ดีใจแต่พอเราพลิกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ให้ความอิ่มเอิบของคนให้น่ะมันจะสุขว่าคนโย่ล้างมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจมากว่าเราเป็นคนรับมาถึงวันนี้ก็เข้าใจเลยว่าคนที่เคยให้เรามาน่ะต่างๆที่เขาไม่ได้อะไรตอบแทนน่ะได้เขาถึงทําไม่ยุติได้เขาถึงให้มาวันนี้มันเป็นอะไรที่อิ่มไปหมดนั่นก็ว่าเขาบอกว่าอิ่มใจเนาะอิ่มใจที่ได้ให้ถึงแม้ว่าสิ่งเล็กๆแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการเขาคิดว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่เมื่อไหร่ที่คนคิดในเรื่องของความดีงามนะครับคนก็จะไม่นึกถึงผลประโยชน์มากจนเกินไปนะครับสังคมก็จะอยู่ได้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำหรับเพลงงูนั้นโดยเราสามารถสร้างการเป็นส่วนร่วมของส่วนราชการและประชาชนอย่างแท้จริงท่านผู้ชมครับหัวใจที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงของระบบคิดเรื่องของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นนอกจากคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องขององค์รวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องทั้งภายนอกและภายในทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองชุมชนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงของร่างกายการไม่เจ็บไม่ป่วยเท่านั้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าความรับผิดชอบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นต้องเริ่มจากตัวเองแล้วต้องเริ่มจากการสร้างไม่ใช่รอให้เสียแล้วค่อยไปซ่อมที่โรงหมอนะครับมากกว่านั้นในการที่จะทำให้สังคมหรือว่าการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความแตกต่างสามารถที่จะพบกับคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกันได้แน่นอนครับถ้าหากว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันก็ยากนะครับที่บางคนจะเข้าถึงโอกาสเพราะฉะนั้นการเอื้ออาทรหรือว่าความเมตตากรุณาการไม่ทอดทิ้งกันของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันคนที่แข็งแรงกว่าช่วยคนที่อ่อนแอกว่าคนที่มีความสามารถในการที่จะหยิบยื่นแบ่งปันก็หยิบยื่นแบ่งปันให้กับคนที่รับเมื่อมิติเหล่านี้มีขึ้นในสังคมแน่นอนครับว่าก็จะไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ยากจนที่สุดคนที่ด้อยที่สุดก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับผมคิดว่าแนวคิดเหล่านี้นอกจากจะนำพาสังคมให้ทุกคนได้รับโอกาสในการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วที่สำคัญที่สุดแนวคิดนี้แหละครับที่จะนำพาสังคมไปสู่สันติสุขแล้วก็นำพาคนไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการที่อยากจะเกิดมาแล้วก็ปรารถนาที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงครับน่าสนใจไหมครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ